สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแต้วณัฐพรออกงานคู่ไฮโซไนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันถึงทำให้นางเอกสาวแต้วณัฐพรของเราโดนด่าอยู่บ่อยๆตั้งแต่เรื่องแต่งกายมาจนถึงเรื่องแฟนเพราะออกมาอวดโมเมนต์กับแฟนหนุ่มอย่างไฮโซไนประไนทีไรก็จะโดนคอมเมนต์แซะคอมเมนต์ด่าทุกทีล่าสุดหลังจากที่ควงคู่กันไปออกงานไฮโซไนก็ได้ออกมาอวดภาพคู่สวยๆแต่งานนี้ก็ไม่ไหวเจอชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซะอีกแถมคราวนี้ยังวิจารณ์ไปถึงเรื่องรูปร่างหน้าตาว่าหน้าตาบ้านนอกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าออกจะสวยแต่เห็นชายรวยรีบแจ้นเลยทำยังกับไม่เคยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าข้อเสนอสุภาษิตไทยปี2021คน2021เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังจุดๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจากห่มสบายมาใส่กางเกงลิงคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหน้าบ้านนอกนะแต่ข้างในอินเนอร์มันเร้าร้อนฮอตฮอตแฮชแท็กอยากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าก็อากาศมันร้อนอากาศที่รักเรื่องกางเกงลิงเลี้ยงไม่ได้จริงๆต้องเน้นๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแท็กไปทั่วเพื่อประจานความประสาทของตัวเองเหรอใครได้เป็นแฟนสยองหน้าดูคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสบายก็ใส่นะแต่งตัวตามกาลเทศะและกางเกงลิงก็ใส่นะหรือเธอไม่ใส่กางเกงลิงไว้ๆอากาศร้อนเนาะคุมสติด้วยขนาดอ่านเองยังรู้สึกปวดหัวไม่รู้ว่าชาวเน็ตคนนี้ต้องการอะไรจากคอมเมนต์นี้กันแน่แต่เชื่อว่าสาวแต้วของเราคงจะเริ่มปรงและปล่อยผ่านแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเจอกับคอมเมนต์ประเภทนี้มาหลายเดือนแล้วตั้งแต่เริ่มเปิดตัวคบกับแฟนหนุ่มยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแต้วด้วยนะคะเชื่อว่าคนเราเมื่อโตขึ้นความชอบรวมถึงสไตล์การแต่งตัวต่างๆมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างและจริงๆแล้วแต้วก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นคนเรียบร้อยจริงๆสไตล์นี้อาจจะเป็นตัวตนของแต้วมาตั้งนานแล้วก็ได้ขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ